Ford Raptor สีเทาคันนี้นะครับลูกค้าให้ความไว้ใจมาติดเป็นฟิล์มโซลาร์การ์ดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ตัวของผลิตกระจกให้กับ Ford Raptor นะครับอีกหนึ่งอย่างคือรีวิวในตามเพจต่างๆก็ดีมากๆ3บานหน้านะครับใช้เป็นตัวของ Zenith IR 30ทั้งหมดเลยความเข้มเทียบเท่ากับ 50% จะสังเกตได้ว่าไม่มืดและก็ไม่สว่างจนเกินไปนะครับส่วน3บานหลังนะครับใช้เป็น Black Phantom ตัวของ15นะครับหรือ BPH 15นั่นเองตัวนี้เทียบเท่ากับ 60% จะสังเกตได้ว่าตัวของคู่หน้านะครับจะสว่างกว่าคู่หลังเล็กน้อยถามว่า2ตัวนี้ Zenith IR กับ Black Phantom ต่างกันยังไงทำไมต้องติดแบบนี้นะครับ3บานหน้านะครับเน้นใสกันความร้อนดีและ3บานหลังนะครับเน้นความเป็นส่วนตัวสูงนะตัวของ3บานหน้าเซรามิก9ชั้นตัว3บานหลังเซรามิก5ชั้นนั่นเองก็แปลว่า3บานหน้านะครับเป็นฟิล์มตัวที่ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับใสกว่าแล้วก็กันความร้อนได้ดีกว่าส่วน3บานหลังนะครับเราก็เน้นน้อยลงก็เลยติดเป็นตัวของ Black Phantom ที่มีความเคลียร์ความใสและความมืดด้วยนะครับก็คือมืดนอกสว่างในนั่นเองทั้ง2ตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับซึ่งตัวที่เป็นเซรามิกท็อปสุดของโซลาร์การ์ดคือ Zenith IR ที่ติด3บานหน้าแบบนี้ครับนี่ถ้าเทียบกันแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างนอกเนี่ยมืดๆเลยนะอยู่ข้างในสว่างมากๆยิ่งสไตล์รถไฟฟ้านะครับพวก Zenith IR พวกเนี้ยดีมากบอกเลยว่า Tesla หรือพวกรถแบบซุปเปอร์คาร์อะไรเนี่ยครับติดพวกนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็งานค่อนข้างดีมากครับเนี่ยครับข้างในมืดนอกสว่างในอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าลูกค้าให้ความไว้วางใจเลยนะคันนี้ติดทั้งบ้าน3คันเลยอันเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าฟิล์มดีไปลองมาหมดแล้วรีวิวก็ดูแล้วทุกอย่างโอเคสเปคได้แล้วให้จัดหาฟิล์มให้เขาตอบโจทย์ทุกอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าใครชอบก็ติดต่อเข้ามาได้อ่ะอีกนิดนึงตัวนี้ติดตัวของฟิล์มหน้าจอแล้วก็ฟิล์มตัวของหน้าปัดแล้วก็เบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้เป็นของ Arcticทำไมต้องอาร์ติกครับแล้วทำไมต้องไม่ยี่ห้ออื่นไม่ได้ต้องพูดว่าไม่ได้เลยละกันเพราะว่าตัวของอาร์ติกเนี่ยเขาเป็นตัวของฟิล์มใสกันรอยที่ดีมากๆอายุงานใช้งาน5ปีเต็มมีเซลล์ฮีลลิ่งระบบครบนะครับจะสังเกตได้ว่าซุปเปอร์คาร์ก็ติดยี่ห้อนี้กันหมดเลยขอบคุณครับ